น้ำอันศักดิ์สิทธิ์สืบตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชรบุรีณกลางลำน้ำป่าสักหน้าวัดบทชนามานจังหวัดเพชรบุรีจะได้เริ่มขึ้นณบัดนี้ผลการเสี่ยงทายทิศที่จะดำน้ำครั้งที่หนึ่งได้แก่ทิศเหนือขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบันดาลดลส่งผลให้การคมนาคมตลอดจนสาธารณูปโภคทั่วไปมีความเพียบพร้อมทุกแห่งผลประชาชนมีความสุขสะดวกสบายจงบังเกิดมีแก่หญิงชายชาวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยเถินสาธุครับขอเสียงปรบมือให้กับนะครับวิทยาสรุปงานประเพณีอุปดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับประจำปี2562นะครับซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมานั้นท่านประธานในพิธีในช่วงค่ำวันนี้ท่านก็เป็นประธานในมื้อเช้านั่นเองนะครับค่ะสำหรับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปีพุทธศักราช2562นะคะมีแนวคิดเนื่องจากในปี2562นะคะประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่34จึงมุ่งเน้นไปที่การจันรงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาสำคัญของหลายๆประเทศในอาเซียนโดยมีในจะเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่จะเชิดชูประเพณีอุ้มพระดำน้ำอันเป็นมหาพุทธบูชาแห่งอาเซียนนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ดิฉันทั้งสองคนได้ติดไว้ค้างไว้นะคะว่าในการออกแบบโปสเตอร์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะก็จะมีรูปพระพุทธมหาธรรมราชาอยู่ตรงกลางนะคะและมีกระจกอยู่6บานนะคะซึ่งอันนี้เป็นคำถามสำหรับการตอบปัญหาทางไปรษณียบัตรด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการเฉลยเป็นในตัวด้วยนะคะค่ะสำหรับกระจก6บานนี้ก็จะเป็นพุทธสถานที่สำคัญในประเทศอาเซียนทั้ง6ประเทศนะคะซึ่งประกอบไปด้วย1ชเวดากองประเทศพม่า2บุโรพุทโธประเทศอินโดนีเซีย3ปราสาทบายอนประเทศกัมพูชา4พระธาตุหลวงประเทศลาว5วัดเคียวแก้วประเทศสิงคโปร์และ6วัดเทียนมู่ประเทศเวียดนามนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นและเคยเป็นศาสนาสำคัญในพื้นที่อุษาคเนย์หรือพื้นที่ในประเทศอาเซียนแห่งนี้มาช้านานแล้วค่ะครับนั่นเป็นมหาพุทธแห่งอาเซียนนะครับท่านผู้เกียรติครับลำดับต่อไปนั้นเราจะเข้าสู่พิธีการเปิดการแสดงแสงเสียงประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2562ครับและลำดับต่อไปนะครับก็เรียนเชิญท่านสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับได้กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับกราบเรียนพนักท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านสันติพร้อมพัฒน์จังหวัดเพชรบูรณ์มีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงแสงเสียงในวันนี้เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดสำคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเช่นอุทยานแห่งชาติเขาค้อภูทับเบิกอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวหรือความสวยงามวิจิตรการของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีความผูกพันกับวิถีความเป็นอยู่
ของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มายาวนานเป็นความศรัทธาเหนือกาลเวลานำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นให้บังเกิดแก่ประชาชนและทำให้บ้านเมืองเกิดความอุดมสมบูรณ์โดยทั่วหน้าเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่ามีเนื้อหาที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวสิ่งต่างๆได้ในทุกขั้นตอนเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ให้มีความยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปจนถึงปัจจุบันในโอกาสนี้กระผมในนามของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแสดงแสงเสียงประจำปี2562ด้วยความยินดียิ่งขอกราบขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณท่านสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์นะคะผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับและลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ครับได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีครับเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายสันติพร้อมพัฒน์ประธานในพิธีที่เคารพกับผมในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2562ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแสดงแสงเสียงตำนานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2562ในวันนี้งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยและแห่งเดียวในโลกโดยได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีในการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำครั้งนี้ได้มีการจัดให้มีพิธีบวงสรวงเทพพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเพชรบูรณ์และองค์พระพุทธมหาธรรมราชาณบริเวณวัดไตรภูมิตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาแห่ทางน้ำจากหน้าวัดไตรภูมิไปยังบริเวณวัดโบสถ์ชนะมารเพื่อประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้พึ่งพาบุญบารมีแห่งองค์ท่านให้อยู่ด้วยกันความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันในการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานของจังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตลอดจนพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และได้กำหนดให้มีการจัดงานดังกล่าวรวม6วันตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง1ตุลาคม2562ตลอดระยะเวลาจัดงานทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนจะมีมหรสพสมโภชงานตลอดและในวันที่28กันยายนถึง1ตุลาคมจะมีการแสดงแสงเสียงตำนานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจัดให้ประชาชนชมฟรีตลอด4วันสำหรับการจัดการแสดงแสงเสียงตำนานประเพณีอุ้มพระดำน้ำใช้ชื่อการแสดงว่าเกริกเกียรติก้องฟ้าพระพุทธมหาธรรมราชาคู่แผ่นดินเป็นการเล่าเรื่องตามความเชื่อความศรัทธาของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาที่มีมาอย่างยาวนานและการแสดงเป็นการส่งเสริมความเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของจังหวัดเพชรบูรณ์จนงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำได้รับรางวัล Thailand Tourism Award หรือรางวัลกินรีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วก็ผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายสันติพร้อมพัฒน์กรุณามอบ
โล่รางวัลให้กับผู้สนับสนุนและกล่าวเปิดงานการแสดงแสงเสียงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2562ต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับค่ะสำหรับหน่วยงานที่จะรับมอบโล่ในการจัดการประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2562นะคะหน่วยงานแรกค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะหน่วยงานที่2นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะหน่วยงานที่3ค่ะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ค่ะและต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของที่ว่าการอำเภอนะครับทั้ง11อำเภอในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับกับขอเรียนเชิญท่านในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับสำหรับลำดับต่อไปนะคะเป็นท่านนายอำเภอหล่มสักค่ะอำเภอหนองไผ่ครับอำเภอเขาค้อค่ะอำเภอน้ำหนาวครับอำเภอบึงสัมพันธ์ค่ะตามด้วยอำเภอวิเชียรบุรีครับอำเภอศรีเทพค่ะอำและปิดท้ายด้วยอำเภอชนแดนนะครับตามด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกกับค่ะลำดับต่อไปนะคะสอสิริชัยสยามวัสดุค่ะลำดับต่อไปนะครับบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนกับลำดับไปนะคะบริษัทท็อปแลนด์เพชรบูรณ์จำกัดค่ะลำดับต่อไปนะครับบริษัทบุญเกียรติไอศกรีมจำกัดครับลำดับต่อไปนะคะธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์ค่ะบริษัทอิซิเกะสมพรเพชรบูรณ์จำกัดครับลำดับต่อไปนะคะห้างส่วนจำกัดมอเตอร์สปอร์ตค่ะบริษัทวีแท็กเตอร์จำกัดครับลำดับต่อไปนะคะบริษัทนรินยนตรกิจฟอร์ดเพชรบูรณ์จำกัดค่ะอ
บริษัทรุ่นจุดคุ้มวงจำกัดครับลำดับต่อไปนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเพชรบูรณ์ค่ะFWD ประกันชีวิตเพชรบูรณ์ครับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะบริษัทเอกชัยดิจิบิวชั่นซิสเต็มจำกัดครับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ครับธนพลโปรโมชั่นค่ะค่ะและบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับผู้สนับสนุนในการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2562ด้วยค่ะกับและลำดับนี้นะครับท่านสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านประธานในพิธีครับจะได้กล่าวเปิดงานการแสดงแสงเสียงประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2562ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ท่านผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดเพชรบูรณ์แขกผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่รักทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงแสงเสียงตำนานมหัศจรรย์เห็นเพชรบูรณ์ในงานพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีพ.ศ. 2562ในวันนี้ตามคำกล่าวบรรยายการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำถือว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้สักการะกราบไหว้และร่วมกันอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาแห่ทางน้ำไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอันจะนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นให้บังเกิดแก่ชาวเพชรบูรณ์โดยทั่วกันในการจัดงานแสดงแสงเสียงตำนานมหัศจรรย์เพชรบูรณ์ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการพัฒนามากขึ้นเป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสร้างศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อองค์พระพุทธมหาธรรมราชาได้ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์สร้างองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติขึ้นในปีพ.ศ. 2554และเป็นที่ปราบปลื้มปิติของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาเบิกพระเนตรพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา
และได้เสด็จทอดพระเนตรการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำในปีมหานครในปีมหามงคลนั้นด้วยผมเห็นว่าพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีความตั้งใจช่วยการรักษาส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจนได้รับรางวัลกินรี Thailand Tourist Award ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ควรค่าแก่การร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอุ้มพระดำน้ำนี้ไว้ให้คงอยู่คู่จังหวัดเพชรบูรณ์ชั่วกาลนานสืบสานตลอดไปกับผมขอขอบพระคุณทุกท่านทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ให้การสนับสนุนจนทำให้การจัดงานในครั้งนี้ได้ลุล่วงลงด้วยดีบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดงานแสดงแสงเสียงตำนานมหาสจันทร์แห่งเพชรบูรณ์ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีพ.ศ. 2562ณบัดนี้ขอบคุณครับและโอกาสนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดการแสดงแสงเสียงตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชรบุรีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2562เกิดเกียรติก้องฟ้าพระพุทธมหาธรรมราชาคู่แผ่นดินครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับได้แตะลูกแก้วโดยการนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับ3 2 1 0ครับและขอเสียงปรบมือดังๆเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดการแสดงแสงเสียงเกียรติก้องฟ้าพระพุทธมหาธรรมราชาคู่แผ่นดินครับเป็นการแสดงแสงเสียงประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดบุญของเรานั่นเองครับขอบคุณท่านประธานในพิธีครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมในพิธีการเปิดในค่ำคืนวันนี้ครับค่ะสำหรับการแสดงแสงเสียงตำนานประเพณีอุ้มพระดำน้ำในชุดเกริกเกียรติก้องฟ้าพระพุทธมหาธรรมราชาคู่แผ่นดินซึ่งแบ่งออกเป็น6องค์ด้วยกันนะคะองค์ที่1บาดาลแห่งตอมนาคราชองค์ที่2สุขทั่วล่าฟ้าเพชรบูรณ์องค์ที่3ตายร่มบารมีพ่อขุนผาเมืององค์ที่4 2ขุนรวมใจไทยผสานองค์ที่5องค์พระและปาฏิหาริย์องค์ที่6เกริกเกียรติก้องฟ้าชาวประชาร่มเย็นซึ่งนักแสดงนำนะคะได้แก่คุณอนุชิตสพันธ์พงศ์นะคะหรือว่าคุณโอนะคะสำหรับการแสดงแสงเสียงตำนานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะในชุดเกริกเกียรติก้องฟ้าพระพุทธมหาธรรมราชาคู่แผ่นดินนะคะแบ่งเป็น6องค์ด้วยกันนะคะองค์ที่1บาดาลแห่งจอมนาคราชองค์ที่2สุขทั่วล่าฟ้าเพชรบูรณ์องค์ที่3ใต้ร่มบารมีพ่อขุนผาเมืององค์ที่4 2ขุนรวมใจไทยผสานองค์ที่5องค์พระและปาฏิหาริย์องค์ที่6
เกริกเกียรติก้องฟ้าชาวประชาร่มเย็นซึ่งนักแสดงนำนะคะได้แก่คุณอนุชิตสพันธ์พงศ์นะคะหรือว่าคุณโอนะคะเป็นดารานักแสดงเจ้าบทบาทเจ้าของรางวัลสุพรรณหงส์ปี2561จากภาพยนตร์เรื่องมลิลานะคะและผลงานสร้างชื่อเสียงอีกหลายเรื่องอาทิเช่นภาพยนตร์เรื่อง15ค่ำเดือน11โหมโรงและละครทีวีเรื่องคมแฝกและกาหนมหรทึกค่ะร่วมด้วยเด็กชายวชิรวิทย์อารีสมานหรือน้องฟาลิสนะคะนักแสดงจากรัชดาลัยเธียเตอร์จากผลงานละครเวทีเรื่องสี่แผ่นดินและละครเวทีเรื่องกลิ่นกาซองและสัตยาธิษฐานค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีนักแสดงประกอบนะครับจำนวน136คนด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยโรงเรียนวิทยานุกุลนารีนะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ชาวบ้านเมืองเพชรบูรณ์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานักแสดงจากบริษัทบริแดนจำกัดนะครับนอกจากนี้เราใช้เวลาในการแสดงทั้งหมดนั้น60นาทีด้วยกันครับซึ่งแต่ละองค์นั้นนะครับก็จะมีความตะการตาของเทคนิคแสงเสียงเสียงผสมผสานกับการเล่าเรื่องผ่านตัวละครนะครับที่มีการสวมบทบาทได้อย่างสมจริงนะครับประดวกกับการนำเสนอออกมาในรูปแบบของการเล่นละครสลับกับการแสดงโชว์ครับทำให้มีความสนุกสนานตื่นตาและน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองครับโดยควบคุมการแสดงนะครับโดยครูโจ้นิพนธ์วรรณมหินนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการบริษัทบริตี้แดนซ์จำกัดนะครับและเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นให้กับนักแสดงและฝึกสอนดาราศิลปินนะครับระดับประเทศมากมายครับผลงานล่าสุดก็คือการออกแบบการแสดงและฝึกสอนนางงามเวที Miss Thailand Universe ปี2562นั่นเองและโอกาสนี้การแสดงน่าจะพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงแสงเสียงเกริกเกียรติก้องฟ้าพระพุทธมหาธรรมราชาคู่แผ่นดินครับเกียรติก้องฟ้าพระพุทธมหาธรรมราชา
คู่แผ่นดินณเมืองใต้บาดาลพญานาคจอมแห่งนาคราชได้ออกเดินทางสู่โลกมนุษย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำรงรักษาไว้ซึ่งความงดงามระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์ตามความเชื่อของชาวพุทธในอดีตกาลคนโบราณเชื่อว่าสายรุ้งกับนาคเป็นสิ่งเดียวกันที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ข้างหนึ่งของรุ้งจะดูดน้ำจากพื้นโลกขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อถึงจุดที่สูงสุดก็จะปล่อยน้ำลงมาเป็นฝนทุกครั้งที่เห็นสายรุ้งพาดผ่านเส้นขอบฟ้าคือสัญลักษณ์แห่งจอมนาคราชที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสืบต่อมาThank you.
าทเจ็ดพฤกษ์เจ้าผู้ซึ่งเพียรทำหน้าที่แห่งบนโดยไม่หวังผลตอบแทนเราจักรักษาบาดแผลให้กับเจ้าขอขอบคุณท่านที่ช่วยรักษาแผลให้หายดีดังเดิมเจ้าช่วยรักษาสมดุลระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์นั่นสมควรแล้วแก่เจ้าบุญคุณแห่งท่านข้าขอชดใช้ไม่หมดขอเพียงเจ้าเพียรทำหน้าที่แห่งตนสืบต่อไปความดีเหล่านี้ตักต่อยอดให้เจ้าและเราในทุกภพชาติจอมแห่งนครราชบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจักต้องไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างสมบุญบารมีท่านจักไปเกิดเป็นมนุษย์นานเท่าไหร่เราจักไปเกิดเป็นมนุษย์ด้วยเวลา1วันบนสวรรค์1วันบนสวรรค์นั้นน้อยนักในการทำความดีเพราะที่เท่าอายุไขมนุษย์เพียง1คนเท่านั้นชีวิตมนุษย์นี้น้อยนักแต่สำคัญนักจงจำไว้จอมแห่งนาคราชหากเป็นเช่นนั้นขอให้ข้าได้ดูแลปกป้องท่านตลอดชั่วอายุขัยบนโลกมนุษย์หากเจ้าประสงค์เจริญกุศลร่วมกับเราเราจักยินดีขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ท่านทุกประการด้วยเถิดพุทธศักราช2552 10ปีก่อนในวันงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำได้กำเนิดเด็กชายณหมู่บ้านในเมืองเพชรบูรณ์ชาวบ้านต่างกล่าวขานว่าเป็นเด็กเทวดาจากสวงสวรรค์ลงมาเกิดเพราะมีล่องลอยของพญานาคขนาดใหญ่คอยปกปักรักษาเด็กชายคนนั้น10ปีต่อมาพี่ผ่านมาทางหน้างานแสงสีเสียงสุดยอดมากๆเลยแล้วแถมร้านอาหารก็เยอะแยะไปหมดเลยไปดูกันสวัสดีค่ะนดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงานใหญ่มากพี่นกกินอะไรมาหรือยังนี่พูดถึงเรื่องอาหารนะยุ้ยเมื่อกี้เนี่ยพี่เดินผ่านร้านลูกชิ้นพี่เห็นลูกชิ้นประหลาดมากเลย5ลูกห้าลูกห้าลูกลูกล่างมันประหลาดมากๆเดี๋ยวตรงกับน้องเลยน้องฝันว่าไก่ออกไข่ดูดิอุ้ยทำไมมันช่างเลขสวยเนี่ยเลขห้ามีใครได้ยินหรือเปล่าไม่มีใครได้ยินใช่ไหมใครก็พูดตามเดี๋ยวส่งให้พี่ทางไลน์ส่งให้พี่ทางไลน์เอาเลยยุ้ยเอาเลยไหนยะฮัลโหลเจ๊วันนี้ไงนัดกันไว้3ตัวโต๊ด3ตัวตรง2ตัวโต๊ด2ตัวตรงวิ่งวนวิ่งลากกลับไปกลับมา
ยุ้ยเยอะไปเลยหรือเปล่าเฮ้ยไม่เยอะหรอกพี่หนูมันเกิดน้องเทพทีไรนะหนูถูกทุกทีเลยจริงหรอเอ๊ะน้องเทพที่เขาว่าเป็นลูกเทวดามาเกิดน่ะเหรอใช่เด็กอะไรก็ไม่รู้นะมีจิตใจอบอ้อมอารีแม้แต่ยุงสักตัวเนี่ยยังมีการตอบเลยใช่ตกใจหมดเลยเขาขาดแม่ตัวเองขอเล่นหวยสักงวดนะพี่ยังไม่ยอมให้เล่นเลยอ่ะดีแล้วดีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอภิชาติบูรอ่ะโอเคโอเคว่าแต่พี่นกยุ้ยเย็นเนี้ยว่างกันไหมคะว่างเพราะว่าจะชวนไปเที่ยวงานอุ้มพาเย็นนี้ไม่ไปกำลังพูดอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้เขามีการแสดงอาการงานสร้างมากจริงและที่สำคัญครั้งนี้มีดารานำมาแสดงค่ะมีดารามาด้วยอ่ะใครรู้ไหมใครอ๋ออนุชิตอ๋อดูสิที่แรก15ครั้งเดือน11ใช่ไหมเฮ้ยยุ้ย15คำเนี่ยแต่มันเก่าแล้วเรื่องใหม่อ่ะเขาเรื่องมาลีลาได้รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำในฐานะนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมชนะอุ้ยนกเกียร์มากเลยอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนของหน่อยเจ๋งกว่าเพราะว่าเลยรู้มั้ยหน่อยเนี่ยมี IG น้องเขาด้วยไอ้อยากโฟลโล่มั้ยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเร็วเร็วอ่ะเตรียมนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงAnuchit Anuchit Hello เจ๊ไม่รู้เรื่องเหรออ๋อ3ตัวโต๊ด3ตัวตรง2ตัวโต๊ด2ตัวตรงวิ่งบนวิ่งล่างกลับไปกลับมาแล้วก็เดาเอาเนาะเจ๊เจ๊เจ๊มีสติในการจดหน่อยนะจ๊ะฟังดีๆ3ตัวโต๊ด3ตัวตรง2ตัวโต๊ด2ตัวตรงวิ่งบนวิ่งล่างกลับไปกลับมาเจ๊เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วไม่ได้แล้วนี่คุณไม่รู้เรื่องแล้วตกลงเราจะเอายังไงอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเย็นๆเจอกันเราไปเคลียร์เรื่องกันเองนะเจอกันโอเคนะเจอกันเย็นนี้จ้ะเดี๋ยวไปหาเจ๊ลงไหนยุ้ยเดี๋ยวว่ากันตอนที่พระเอ้าเทพทำไมไม่อยู่ตรงนี้แม่นึกว่ากลับบ้านไปแล้วสิอีกคือสภาพมันยาวอะครับผมกลัวแม่เหงาอยากเดินไปเพื่อนแม่ว่าไม่จริงวันนี้จะอ้อนเอาอะไรอีกเนี่ยฮะแม่รู้ทันอีกแล้วคือวันนี้เป็นวันเกิดผมใช่ไหมครับผมขอไปเล่นกับเพื่อนแถวนี้ไหมครับเพื่อนที่ไหนเพื่อนรุ่นพี่แถวโรงเรียนนะครับเป็นพี่นิสัยดีด้วยนะครับเขาชอบเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังสนุกดีงั้นก็ดีเลยทีหลังชวนเขาไม่กินข้าวที่บ้านจะได้เล่าให้แม่ฟังบ้างได้ครับเอาเป็นว่าเอาโทรศัพท์ไว้เผื่อมีปัญหาอะไรโทรหาแม่ได้ครับแล้วก็กลับมาให้ทันงานอุปถัมภ์ปีนี้ครับแล้วก็อย่าทะเลทรายที่ไหนครับแม่แล้วก็อย่าลืมซื้อข้าวหลามมาให้แม่ได้เลยครับเอาแบบที่มีพริกเยอะๆเผือกเยอะๆได้เลยครับเอามาหลายๆกระบอกอ๋อได้ครับเพราะว่าแม่ชอบกินมากครับแล้วก็เอ๊ะจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวนัดพี่ไว้ครับโอเคถ้างั้นนั่งรถดีไปกับพี่ดีๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นโอเคแล้วกันครับบ๊ายบายอ้าวเทพกำลังจะไปไหนนะเราน่ะสวัสดีครับพี่ข้าวปั้นพี่ข้าวกล้องพอดีผมจะไปเดินเล่นแถวนี้แหละครับอ้าวแล้วเย็นนี้ไปเที่ยวงานอุ้มพาดำน้ำหรือเปล่าอุ้ยต้องไปสิครับไม่พลาดอยู่แล้วเที่ยวเล่นดีๆระมัดระวังตัวเจ้านาเราน่ะครับขอบคุณมากนะครับแต่งตัวซะหล่อเลยมีอะไรพิเศษหรือเปล่าพี่สาคอนวันนี้วันเกิดผมถ้าไม่บอกลืมไปแล้วนั่นเนี่ยนี่ผม10ขวบแล้วนะจะสูงเท่าพี่แล้วด้วย ปีนี้เจ้าอยากได้ของขวัญอะไรพ
จะยอมใช้พลังวิเศษเนรมิตให้เจ้านายพิสาครเคยบอกว่าจะไม่ใช้พลังวิเศษถ้าไม่จำเป็นก็นี่มันจำเป็นมันเกิดเจ้าทั้งทีวันนี้พี่จะพาเจ้าไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนอะพี่วันนี้แม่ผมรีบกลับมีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองแล้วอยากไปเที่ยวไหมนะพี่จะพาเจ้าไปเที่ยวให้ทั่วเมืองเพชรบูรณ์เลยทั่วเมืองเพชรบูรณ์ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับห้าชั่วโมง5นาทีฮะจะไปไหมไปครับนั้นหลับตาขนมจีนลมเก่า4ก็คือหัตถกรรมชาวเขา5ก็คือน้ำตกบาดหมอก6ก็คือท่องเที่ยวภูทับเบิก7อุทยานประวัติศาสตร์มีเทพ8อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว9วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว10เขาขออะไรคนเดียวงดงามแต่ยังมีของดีมากมายติดตามได้ที่678 678อ่ะ678 678เที่ยวเพชรบูรณ์แคมเปญที่ดีจีไม่ควรพลาดคุ้มค่าเกินคาดเที่ยวเพชรบูรณ์สนุกไหมสนุกมากเลยครับพี่เนี่ยทำให้ผมรู้จังหวัดเพชรบูรณ์มากเข้าไปอีกโอ้โหจะไม่ให้รักคนเพชรบูรณ์ได้ไงนี่ไงหลักฐานมีแต่คนให้ของขวัญวันเกิดเจ้าเยอะแยะไปหมดสงสัยพี่ไม่ต้องพาไปหลงที่ไหนแล้วมั้งต้องไปสิครับผมนี่อยากเที่ยวต่ออยู่เลยถ้าอย่างนั้นพี่จะพาเจ้าไปยังที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่สำคัญมากๆสำหรับคนเพชรบูรณ์อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองทำไมเหรอครับเจ้ารู้ไหมว่าแผ่นดินที่เราอยู่อย่างสงบร่มเย็นทุกวันนี้ก็เพราะพ่อขุนผาเมืองแล้วพ่อขุนผาเมืองทำอะไรเหรอครับท่านเป็นวีรกษัตริย์ที่สำคัญพระองค์หนึ่งที่บทบาทในการกู้แผ่นดินสยามแล้วพ่อขุนผาเมืองกู้แผ่นดินได้ยังไงครับโอ้เจ้านี่ถามเยอะจริงเดี๋ยวก็ให้ไปถามพ่อขุนผาเมืองเองเลยดีไหมดีเลยครับผมนี่อยากเจอท่านเจ้าช่างกล้าหาญเกินเด็กแล้วไม่กลัวกองทัพข้าศึกทำร้ายเอาหรือมีพี่สาครอยู่อ่ะผมไม่กลัวเพราะพี่เคยสัญญากับผมว่าจะดูแลปกป้องผมจากอันตรายงั้นพี่จะพาเจ้าไปThank you.
อ้าวไอ้หนูมาคนเดียวแล้วพ่อกับแม่จะไปไหนน่ะนั่นสิแต่งตัวแปลกๆพี่เข้าปั้นพี่เข้าปั้นจริงๆด้วยพี่เข้ากล้องเฮ้ยไอ้หนูนี่ท่าทางจะเพี้ยนหนักเมื่อกี้เรายังเจอกันอยู่เลยพี่จำผมไม่ได้หรอพวกพี่แต่งตัวแบบเนี้ยเท่ชะมัดเออน้องชายของกระผมเองขอรับดีใจนะครับที่ได้เจอพี่เข้าปั้นกับพี่เข้ากล้องที่นี่ขอตัวนะขอรับนี่ห้ามพูดหรือตอบอะไรกับคนที่นี่ทุกคนถึงแม้ว่าจะมีคนหน้าคล้ายกับญาติหรือคนรู้จักเจ้าในปัจจุบันก็ตามครับพี่สาครผมขอโทษครับเห็นเจ้าตามพี่มาทางนี้เมืองผู้ขอบน้ำใจสู่เจ้าทุกคนที่มารวมกันณมณฑลแห่งนี้ในโอกาสที่สำคัญยิ่งที่ทัพของกูได้ชัยชนะจากการรบแต่กูมีหมายใจให้สู่เจ้ายึดเอาชัยชนะเป็นที่ตั้งเพราะเมื่อใดที่สู่เจ้าหลงระเริงกับชัยชนะย่อมเป็นเหตุให้หลงไปกับอำนาจและความไม่จีรังของชีวิตกูหมายให้สู่เจ้าดำเนินชีวิตบนความไม่ประมาทตั้งอยู่บนความพออยู่พอกินไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อนและอีกประการคือคงความสามัคคีและรักสงบเช่นนี้สืบไปกูขอให้คำมั่นกูจะปกครองดูแลเมืองราชนี้ให้รุ่งเรืองสู่เจ้าทั้งหลายสกายเป็นดังลูกหลานที่กูหมายให้มีความสุขสวัสดิ์ทั้งกายและใจใครไข้ขาขาใครไข้ขายขายขอความร่มเย็นจงบังเกิดใต้บารมีแห่งกูและวันนี้เป็นโอกาสสำคัญอันดีงามที่ธิดากษัตริย์ของจะเชิญบรรณาการมาผูกมิตรกับกูกูหมายให้ไมตรีนี้ยั่งยืนและส่งผลแห่งความสงบสุขถึงสู่เจ้าทั้งมวลต่อไปพระราชสารจากพระเจ้าชอยลมันที่7แห่งอาณาจักรของส่งถึงพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชความว่า
ด้วยพระเจ้าชัยรมันที่7แห่งอาณาจักรของเล็งเห็นความเจริญรุ่งเรืองและความเข้มแข็งของบ้านเมืองราชกูหมายจับผู้สมัครปรองดองเป็นมิตรเชื่อมจิตกับเมืองราชหมายจะให้ไมตรีเจริญต่อไปในภายภาคหน้าจนถึงแผ่นดินของลูกหลานกูจะมอบสิ่งสำคัญล้ำค่าแห่งอาณาจักรของสามสิ่งพร้อมอวยยศให้มึงเป็นกมรเต็งอัญญศรีอิทระวดินทราธิตสัตว์ขอมก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ขบวนของข้อขุนผาเมืองเลยนะครับจำได้หรือเปล่าว่าเครื่องบรรณาการ3สิ่งนั้นมีอะไรบ้างจำได้ครับสิ่งแรกก็คือพระพุทธรูปทองคำสำริดทำมาจากทองคำทั้งองค์สิ่งที่สองก็คือพระขันไทสีเป็นพระแสงสาตราวุธประจำองค์พระมหากษัตริย์และสิ่งสุดท้ายพระนางสิงห์ขอนเทวีพระธิดาแห่งอาณาจักรขอมที่ทรงประทานให้เป็นพระชายาของพ่อขุนผาเมืองเกือบถูกหมดผิดแค่ออกพระนามของพระนางที่ถูกต้องต้องเป็นพระนางสิงคละเทวีพระนางสิงคละเทวีถูกต้องเจ้านี่เก่งเหนือมนุษย์จริงคือคุณครูบอกก็สอบอะครับผมก็เลยจำได้พี่สาครครับผมว่าประวัติศาสตร์ก็สนุกดีนะครับผมชอบ
แต่เรื่องไม่จบแค่นี้นะสิเกิดอะไรขึ้นหรอครับไอ้หนูอ้าวเองยังอยู่นี่อีกเหรอพี่สาคอนพี่ใช้พลังวิเศษวาร์ปหนีไปตอนนี้เลยได้ไหมครับวาร์ปแปลว่าอะไรก็หายตัวไงพี่เฮ้ยพี่จะไม่วาร์ปนะคนอื่นแน่พี่ก็พูดจาทันสมัยกับเขาไปนะเนี่ย อ้าวแล้วเจ้าไอเดียพี่วาร์ปแม่ก็วิ่งหลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ได้เชื่อมสัมพันธไมตรีกับพ่อขุนผาเมืองแล้วไม่นานเรื่องราวที่ไม่คาดคิดและเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ชาติไทยก็เกิดขึ้นเมื่อพ่อขุนนาวนำผมผู้ปกครองเมืองสุโขทัยบิดาแห่งพ่อขุนผาเมืองสิ้นบุญขอมสะบัดโขนลำพงเสนาแห่งขอมจึงยกทัพเข้ายึดอำนาจเมืองสุโขทัยยกตนเป็นกษัตริย์ข่มเหงระแกผู้คนตามอำเภอใจยังความร้อนใจถึงพ่อขุนผาเมืองให้ต้องเลือกวางกลศึกเพื่อตีเอาเมืองสุโขทัยคืนโดยในการศึกครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยังผู้เป็นทั้งทหารและน้องเขยร่วมตีทัพขอมสะบัดโขนลำพงขอมสะบัดโขนลำพงหลงกลศึกของพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวจึงเพียงพร้อมต่อการศึกครั้งนี้พ่อขุนผาเมืองจึงเดินทัพเข้ายึดเมืองสุโขทัยจนได้รับชัยชนะในที่สุดช่วยพี่ข้าวปั้นเจ้าจะทำอะไรเฮ้ยอย่านะพี่ข้าวปั้นรีบหนีไปไม่ต้องห่วงผมเจ้าจะทำแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมผมแค่จะช่วยพี่เจ้าไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอดีตทุกอย่างเป็นตามกฎแห่งกรรมพี่สาคอนคือถ้ายังดื้ออีกพี่คงพาเจ้าไปที่ไหนไม่ได้แล้วมากับพี่
ผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวที่ทำให้ไทยเป็นไทยได้ถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นพ่อขุนผาเมืองได้อัญเชิญพ่อขุนบางกลางหาวเข้าครองเมืองสุโขทัยสถาปนาเป็นราชธานีพร้อมมอบพระขันชัยศรีและพระนามพ่อขุนศรีอิทราทิตเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พระล่วงแห่งกรุงสุโขทัยและในสมัยอยุธยาต่อมาก็มีชาวประมงทอดแหหาปลาแต่กลับได้พระพุทธรูปทองคำสำริดในแม่น้ำตรงนั้นนี่จะเลยเวลามามากแล้วเจ้ามีนัดจะไม่ค่ำนี้พี่ว่าเรากลับเถอะพี่สาคอนเล่าค่ำอะไรไปหรือเปล่าครับเครื่องบรรณาการเนี่ยมี3สิ่ง 1. พระขันชัยศรีถูกมอบให้กับพ่อคุณศรีอินทราทิตย์ 2. พระพุทธรูปทองคำสำริดถูกก็ถูกพบในแม่น้ำส่วนสิ่งที่3พระนางสิงคาเทวีล่ะครับพระนางเป็นไงบ้างพระนางตกอยู่ในความเศร้าเสียใจยิ่งนักน้อยคนที่จะเข้าใจความรู้สึกของพระนางเพราะนั่นก็แผ่นดินพ่อนี่ก็แผ่นดินของสามีความกดดันทั้งหมดอันเกิดจากศึกครั้งนั้นผลักดันให้พระนางตัดสินใจกระทำการบางอย่างที่ทุกคนไม่คาดคิดบิดาคิดหมายมั่นให้เราสองรวมเป็นหนึ่งจักได้ความปรองดองเหตุใดน้องเลือดล่าหน้าอับอายไม่ใหญ่ดีเออ
คนี้ทรยศคดแผ่นดินเจ้าพนมมือไหว้อะไรผมไหว้โดนยานพนังสิงคระเทวีครับผมเข้าใจแล้วนะครับหลังจากเหตุการณ์ในอดีตวันนั้นเมื่อพนังเสียชีวิตก็ไม่มีใครพบพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปองค์นั้นอีกเลยใช่แล้วเจ้าอยากฟังต่ออีกไหมอยากฟังครับหลังจากนั้นผ่านมาอีกหลายร้อยปีตาดอนกับยายมีคนหาปลาก็เป็นผู้ที่ได้มาเจอพระพุทธมหาธรรมราชาในแม่น้ำป่าสักหน้าวัดบกชนะมารตาดอนแกเตรียมของเสร็จหรือยังแล้วที่นัดไว้ว่าจะไปทอดแหเออรออยู่นานแล้วก็ย่านึกว่าบ่มาเด้แม่มึงเอ้ยทําของเสร็จยังเอาพวกกันมาเรียกเลยเออเอ็งเตรียมไว้หมดแล้วก็ว่าแต่แกเฮ้อตาดอนเตรียมยังอ่ะแห่เหอจะได้ไปกันเออเตรียมพร้อมแล้วยังไปไปแล้วไป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 ตาดอนอย่าลองทอดตรงนู้นดูสักคิ้วนะเผื่อที่จะได้สักตัวเออเอาลองดูเนาะเผื่อจะได้สักตัวสองตัวเออเบิร์ดเห็นมีปลาติดสักตัววิญญาแม่เงียบจังเอาวลานายตาสีตามัวอาหารวามาจิแปะปะแวะดูแกตาดีหัวเลาะเยาะตาคำตาคำเอาว่าตัวโตไปไถนาตาดีมือไปแตะมัวตาคำมัวตาคำตกใจเตะตาดีมือแปะทำมือสีแจแดยังนี้แล้วบ้าอารมณ์ดีจังเนาะตาดอนเมื่อคืนนี้ไปทำอะไรกันมาวิยาดูหลุมดีสมันนะอย่าสลอไอ้ทิศแม่รู้ดีจังเนาะแกแล้วอะไรทำอะไรกันหรอกอย่าสลอไอ้ตาดอนเอ้ยมีปลาพุทธตึงบอทางนู้นนะแม่เอ็งยังไปสักตัวอะไรเงี้ยเอ้วันนี้มันเป็นไงเว้ยแม่มึงมันเงียบจังเว้ยเนี่ยทอดแหตั้งหลายคมก็ยังไม่เห็นมีปลาติดสักตัวเลยเนี่ยแม่มันจะไปได้อะไรเอาตาดอนมัวแต่แหกปากร้องเพลงนั่นแม่ปลามันตกใจมันก็โดดหนีหมดเด้โอ้ยมันบ่เกี่ยวกับร้องเพลงเฮ้แม่ปากดีหลายเห็นอยู่กับยามมันบ่ได้ปลาปลาก็พูดไปทั่วไปหลายแกเนี่ยเอ๊ตาดอนเขาว่าลองไปทางนู้นดีบ่บางทีเผื่อจะได้ปลาสักตัว2ตัวนู่นน่ะๆๆทางนู้นน่ะลองไปดูบ่เออๆไปลองพายไปดูจังหน่อยเว้ยพอสักที2ทีได้บ่ได้ก็จะได้กลับบ้านเย็นแล้ว
าจะได้ยังไงมึงแม่นับตึ๊บเลยอะเออแกก็ดึงขึ้นมาแม่ตาดอนดึงขึ้นมาสักหน่อยนะมันนักยายเอาเออดึงเลยนะมันดึงบกขึ้นอย่าแห่มันนักจังแม่แกก็ดึงยังแรงกว่านี้สักหน่อยบ่ได้เออเอ๊แกดีสั่งจังปากกันอยู่เสยๆเอ๊ดูมันจะติดไม้ติดขอนี่ฮะเอาเอาเอาแกก็ดึงยังแรงกว่านี้หน่อยซะเอาดึงก็อย่ามันดึงบกขึ้นโอ้แกนี่สั่งจังว่ามัวแต่เถียงกันอยู่นั่นแหละมามามาเดี๋ยวจะลงไปดูเองว่ามันติดอะไรอ่ะเออน้องลงไปดำดูที่ที่แถวมันดึงบกขึ้นว่านักจังเอ๊มันก็บ่ติดอะไรนะดึงดูอีกสักทีที่ตะดอนเนี่ยก็ดึงอยู่เหนียวมันดึงบกขึ้นเนี่ยลองดำอีกสักทีไว้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเองจะดำดูอีกสักทีก่อนเออดำดูทีทิศโอ้ตะดอนดึง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 ขึ้นมันบ่ติดอะไรออกแต่อะไรบ่รู้อยู่ในแห่ฮะแห่มึงเอ้ยบ่ใส่ผ้าออกผ้าก็เนี้ยติดแห่ขึ้นมาโอ้โหผ้าทองซะก็เนี้ยเหลืองเสริมเลยแม่มึงเอ้ยจะประคุณเป็นบุญตาของลูกเหลือหลายแล้วโอ้โหสวยจังว่าแต่ว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนกันดีอ่ะตะดอนเออข่าวเอาอย่างงี้เนาะเอาผ้าทองนี่ไปถวายท่านจะมองดีกว่าเนาะพวกนี้เออไป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 เอองั้นนะทิศพายเรือไปไปขึ้นฝั่งกันเถอะไปไปเดี๋ยวไอ้หนูตัวน้อยๆแค่เนี่ยฮัดมีน้ำใจช่วยเหลือคนแก่ขอให้เจริญเจริญเด้อลูกเอ้ยเออข้าวหลามสูตรยายมีนี่บ่มีให้เหมือนเลยเด้อเนี่ยยายให้เองเด้อลูกขอบคุณนะครับคุณยายแล้วยายจะเอาพระไปไว้ที่ไหนเหรอครับจะเอาพระไปให้ท่านเจ้าเมืองนะเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองแม่พวกผมไปทอดแห่ในแม่น้ำป่าสาคุณนะแถวหวังมะขามแฝดนะพระพุทธรูปองค์นี้มีติดแห่ขึ้นมาท่านเจ้าเมืองบ่รู้ว่าพระอะไรเนื้อทองสำริดรูปทรงแปดพระผักกว้างพระอดแบะพระหนุปานพระกัญญาจรดพระอังสาทรงเสิร์ชทรงสร้อยพระศอกพหูรัตน์รับประคตรายงดงามนี่คือพระพุทธรูปสำคัญสมัยพ่อขุนผาเมืองที่ว่ากันว่าสูญหายไปในแม่น้ำป่าสักวาสนาของพวกเราแท้ที่ได้เจอโชคดีจริงๆทุกคนจงฟังจากนี้เราจะให้นามพระพุทธรูปนี้ว่าพระพุทธมหาธรรมราชาและจะนำไปประดิษฐานไว้ในวัดไตรภูมิให้ลูกหลานได้มากราบไหว้เป็นสิริมงคลต่อไปThank you.
เฮ้ยที่หายแล้วพระหายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้ว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 อ้าวเกิดอะไรขึ้นอ้าวทีเดียวอย่างเอสตโลโฮลันสมานาก็เจ้าบอกให้โวยวายได้ยังไงเอ้าพระหายพระหายใหญ่แล้วใหญ่แล้วเอาพระองค์ไหนหายเอาหลวงพี่หลวงตาเอาเมื่อเช้านี้ยังบินทบาทอยู่ครบเลยพระอะไรหายเอาก็พระพุทธมหาธรรมราชาเอาหายไปจากวัดไตรภูมิแล้วก็เอาตายแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพระพุทธรูปหายไปอีกแล้วเร็วเร็วเร็วช่วยกันหาเลยช่วยกันหาไป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 แยกกันไปหาไปทางนู้นเจอไปช่วยกันช่วยกันทางนู้นมีบ่อมาเจอแล้วไงลองดูทางนู้นนั่นไปดูกันให้ทั่วเออไปกันหาไปกันหาเขาที่บ่อนาหาแม่น้ำนะไปดูทีโหแย่แล้วพระครูบานครูเมืองซะด้วยโอ้นูนานูนะทิศเหวพระนะพุทธพุทธดำไวอยู่นะใช่บ่อนาโดดไปเอาสินูนานูนะโอ้โหพระวนาดำพุทธดำไวอยู่นะโอ้จริงๆด้วยทิศเหวเอ้ยนูนาพระดำพุทธดำไวนะโดดลงไปเอาทีเมื่อตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10พระพุทธมหาธรรมราชาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านกลับไปหาเจอที่เดิมเสมอท่านเจ้าเมืองและชาวบ้านจึงเห็นพ้องว่าเพื่อไม่ให้พระพุทธรูปหายไปอีกจึงจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปลงส่งน้ำที่วังมะขามแฟบโดยพ่อเมืองเท่านั้นที่จะเป็นผู้อุ้มพระพุทธรูปไปทำพิธีโดยยึดธรรมเนียมปฏิบัตินี้เป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันผลการสังทายคำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่หนึ่งความว่าขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบันดาลบนให้เกิดผลรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาชาวประชามีศรัทธาเลื่อมใสดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีจงบังเกิดมีแก่ชาวเมืองเพชรบุรีด้วยเถิดผลการเสี่ยงทายทิศที่จะดำน้ำครั้งที่สองได้แก่ทิศใต้ขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบันดาลดลให้ประชาชนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทั้งหลายปราศจากอันตรายและภัยธรรมชาติทั้งปวงลุล่วงสู่ความสงบร่มเย็นเป็นทวีคูณทรงเกิดมีแก่ชาวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยเถิดผลการเสี่ยงทายทิศที่จะดำน้ำครั้งที่3ได้แก่ทิศเหนือขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบันดาลนนส่งผลให้การคมนาคมตลอดจนสาธารณูปโภคมีความเพียบพร้อมทุกแห่งผลส่งผลให้มีความสะดวกสบายแก่หญิงชายชาวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยเถิดอ
ผลการเสียดทายทิศที่จะดำน้ำครั้งที่4ได้แก่ทิศเหนือขอมหน้าบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบันดาลดลให้ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ทั่วหน้าร่วมรักษาความสามัคคีมีความขยันหมั่นเพียรการเรียนรู้และทันต่อเหตุการณ์อันเที่ยงตรงดำรงอยู่ในความเสียสละและปฏิบัติตามกฎแห่งบ้านเมืองนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชาวเพชรบูรณ์ด้วยเถิดผลการเสี่ยงไทยทิศที่จะดำน้ำครั้งที่5ได้แก่ทิศเหนือขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบันดาลดลให้ฟ้าฝนแห่งเมืองเพชรบูรณ์ได้ตกต้องเกื้อกูลตามฤดูกาลเพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์แก่ชาวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยเถิดผลการเสี่ยงทายที่จะดำน้ำครั้งที่6ได้แก่ทิศใต้ขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบันดาลดลส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าขายและการอุตสาหกรรมนำความร่ำรวยมั่งคั่งเพิ่มพูนมาสู่ชาวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยเถิดของพระพุทธมหาธรรมราชาที่คุ้มครองเมืองเพชรบูรณ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับใช่อ๋ออย่างนี้นี่เองที่เขาว่ากันว่าคนดีพระคุ้มครองแสดงว่าชาวเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นคนดีพระพุทธมหาธรรมราชาท่านจึงคุ้มครองให้พวกเราอยู่อย่างมีความสุขสงบร่มเย็นใช่เจ้าเข้าใจถูกต้องแล้วเจ้าเก่งมากเพราะชาวเมืองเพชรบูรณ์เป็นคนดีพระพุทธมหาธรรมราชาจึงคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพี่สาครผมนัดกับแม่ไว้นี่กี่โมงแล้วครับพี่มัวเที่ยวเพลินจนไม่อยากกลับเสียละต้องกลับสิครับแต่ก่อนกลับบ้านเนี่ยผมขอถามคำถามพี่สาครได้ไหมครับ ได้พี่สาครเป็นใครทำไมถึงต้องสัญญาว่าจะดูแลปกป้องผมก็เป็นพี่เจ้าไงเอาจริงพี่ไว้ถึงเวลาที่จะเวไปบอกเจ้าเองวาร์ปพี่วาร์ปวาร์ปโอเควาร์ปก็วาร์ปเอาเป็นว่าเจ้ายังไม่ต้องรู้หรอกว่าพี่คือใครขอเพียงเจ้าหมั่นทำและรักษาความดีให้อยู่กับเจ้าตลอดไปเพราะความดีเหล่านี้จะต่อยอดให้เจ้าและเราในทุกภพชาติและเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะรู้เองว่าพี่คือใครเอาล่ะวันนี้เจ้าได้ของขวัญวันเกิดจากพี่แล้วนะเทพครับขอบคุณนะครับพี่สาครที่พาผมมาฉลองวันเกิดผมเนี่ยมีความสุขมากเลยนะครับและที่สำคัญพี่ยังทำให้ผมได้รู้ประวัติของพระพุทธมหาธรรมราชาที่อยู่คู่แผ่นดินเพชรบูรณ์มานานมากถึงเวลากลับละเจ้าพร้อมไหมพร้อมครับแทบ
ไหนพี่ทำไมไม่ยอมรับโทรศัพท์แม่ฮะโทรศัพท์ไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับทีหลังถ้าเป็นอย่างนี้แม่จะไม่ให้ไปไหนเลยนะโอ้โหเจ้าค่ะอ๋อนี่ครับเขาตามสูตรดีมีที่แม่ฝากซื้อใช่เจ้าที่แม่บอกให้ซื้อหรือเปล่าใช่ครับแล้วถ้าแม่ชิมแล้วมันไม่ใช่นะทีหลังจะไม่ให้ไปไหนเลยโอ้แม่จริงจริงนะครับแกะตรงไหนเนี่ยประกาศครั้งสุดท้ายนะครับพ่อแม่พี่น้องการแสดงของเรากำลังจะเริ่มไม่ถึงนาทีนี้แล้วนะครับไปกันหน่อยครับแม่ไปไหนก็ประเพณีอุปถัมภ์ใครเดินอยู่วิ่งครับผมวิ่งเลยนะครับเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเข้าชมการแสดงประจำปีณบัดนี้ครับขนมที่ลมเก่า4ก็คือหัตถกรรมชาวเขา5ก็คือน้ำตกตาดหมอก6ก็คือท่องเที่ยวพุทธเบิก7อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ8อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว9วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว10เขาค้อแหล่งท่องเที่ยวงดงามแต่ยังมีของดีอีกมากมายติดตามได้ที่678 678 678 678เที่ยวเพชรบูรณ์แคมเปญที่จีไม่ควรพลาดคุ้มค่าเกินคาดเที่ยวเพชรบูรณ์
ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงเกิดเกียรติก้องฟ้าพระพุทธมหาธรรมราชาคู่แผ่นดินครับและนะครับต้องขอเสียงปรบมือให้กับคุณโออนุชิตสภาพันธ์พงศ์ดารานักแสดงเจ้าบทบาทครับเจ้าของรางวัลสุพรรณหงส์ครับค่ะและเด็กชายวชิรวิทย์อารีสมานนะคะหรือว่าน้องฟาลิสนะคะนักแสดงจากรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะนอกจากนี้นะครับต้องขอคุณไปยังนักแสดงประกอบจำนวน136คนนะครับจากโรงเรียนวิทยานุกุลนรีครับนักแสดงจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพชรบูรณ์ค่ะชาวบ้านเมืองเพชรบูรณ์ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะและนะครับนักแสดงจากบริษัทวาไรตี้แดนซ์จำกัดครับค่ะสำหรับการแสดงนะคะควบคุมการแสดงโดยครูโจ้นิพนธ์วรรณมหินค่ะขอบคุณผู้ในการฝึกแสดงนะครับโดยดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ครับที่ปรึกษาดร.วิสันต์โคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงอีกสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็วันนี้เป็นค่ำคืนวันแรกนะคะของการแสดงแสงเสียงนะคะจะมีอีก3ค่ำคืนด้วยกันนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเพชรบูรณ์นะคะได้มาร่วมชมการแสดงแสงเสียงกันนะคะ28กันยายนจนถึง1ตุลาคม2562ค่ะครับวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ